ณเดชน์คุกิมิยะนุ่งสลงถ่ายรูปริมทะเลภาพควันหลงทริปเที่ยวทะเลกับยาย่าเปิดให้ตอบคำถามถ้าติดเกาะ1วันจะพกอะไร1ชิ้นติดตัวแฟนคลับแห่คอมเมนต์กระจายงานนี้มีคนเขินแน่นอนเพิ่งจะกลับจากทริปเที่ยวทะเลไปไม่นานสำหรับคู่ของณเดชน์คุกิมิยะกับสาวยาย่าอุรัสยาแถมยังจัดลุคคู่หวานๆอย่างภาพที่ต่างคนต่างจิ้มไหล่กันพร้อมทั้งแคปชั่นยาย่าแอนด์แบร์รี่ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวละค่ะและล่าสุดหนุ่มณเดชน์ก็เก็บตกควันหลงจากทริปครั้งก่อนด้วยการโพสต์ภาพนุ่งสลงยืนเก็กท่าเท่ๆอยู่ริมทะเลพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นตั้งคำถามว่าติดเกาะ1วันกับของ1ชิ้นจะเอาอะไรติดตัวแฮชแท็กคำตอบโดนใจมีรางวัลแฮชแท็กพาสลงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาตอบกันอย่างเนืองแน่นบ้างก็บอกว่าติดเกาะ1วันคงต้องพกกล้องไปถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็โดนใจสุดๆเมื่อเห็นคำตอบที่อะไรอะไรก็โยงมาแต่สาวยาย่านี่แหละค่ะมีพกไฟฉายเพื่อจะได้ส่องทางแล้วเห็นยาย่าหรือจะเป็นพกกระจกวิเศษเปิดออกมาจะได้เจอยาย่าและอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าถ้าติดเกาะ1วันจะพกอะไร1อย่างไปก็ได้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องมียาย่าอยู่ด้วยคำตอบของแฟนๆโดนใจไหมล่ะคะหนุ่มณเดชน์